ครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเรื่องก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นก๋วยเตี๋ยวตราคือเราจับเลยจับอยากแดกเท่าไหร่ใส่ไปเลยแดกเท่าไหร่ใส่ไปเลยนะครับนี่ครับผมใส่ไปเลยครับผมไม่สนครับก็ประมาณนะครับนะไทยเลยมี2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 24 25เส้นนะครับว่ามันนุ่มขนาดไหนนะครับเส้นว้าวนะต้องถ่ายคนดีครับถ่ายทนดีครับถ่ายเส้นดีครับดูดิเส้นสวยขนาดไหนครับตอนนี้เอาเส้นขึ้นแล้วนะครับวิธีการเอาขึ้นนะครับที่ว่าจะร้อนๆนี่โคตรร้อนนะครับเวลาเส้นมาแล้วนะครับก็อย่ารีรอครับเดี๋ยวเส้นมันติดกันนะครับยกยกน้ำมันพืชลงไปกุ๊กเอาไฟก็ดูนะครับไม่ให้เส้นมันติดกันนะครับเอานิดเดียวเก็บไว้ใส่ไว้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็มาเล่นต่อเลยครับสนใจเหมือนเดิมครับทำวิธีขั้นตอนเหมือนเดิมปุ๊บลงไปอ่ะไปอะไรยังเหมือนเดิมครับทุกวิธี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21แล้วกับผมเสร็จแล้วกับผมจับเส้นไว้นะครับปรับเรียบร้อยครับเราริมเอ็ดวีนะครับริมเอ็ดวีปากผมอะครับมาแล้วพอเนี่ยพอแล้วล่ะครับพอแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวโอเคครับมาดำก็มาดูขั้นตอนต่อไปตอนต่อไปนะครับตอนต่อไปก็มาดูนะครับเส้นว่าเส้นติดไหมติดกันไหมมาดูนะครับดูนะครับผมว่าจะเกิดความนุ่มนะครับดูครับผมพร้อมแล้วนี่ก็มีเครื่องอะไรบ้างก็มาดูครับมีเครื่องอะไรบ้างก็จะมีกระเทียมเอ้ยจะมีต้นหอมผักชีแล้วก็ตะไคร้นะครับถ่ายดีๆถ่ายดีๆถ่ายไปโอเคครับก็คือเรามีร้อนๆนะครับเราก็จะใส่ไปได้เลยมาดูว่าเราจะใส่ยังไงพอดีพริกเราไม่ได้หาเราก็เทไปเลยนะครับคนเครื่องที่เยอะมากคนเครื่องที่เยอะมากถ้าเครื่องไม่เยอะไม่อร่อยนะครับถ้าทำกินเองนะครับถ้าทำขายเจ๊งครับโอเคขายเจ๊งไปเลยต่อไปก็อะไรป่นต่อไปก็พริกป่นนะครับผมพริกป่นนะครับถ้ามียำมะกะผมดูว่าเราจะใส่เยอะไหมจะใส่เยอะไหมก็ดูนะครับใส่ไปเลยไปเลยครับพริกแซ่บนัวครับผมจัดไป3ช้อนนะครับก่อนนะเก็บอุปกรณ์ต่อไปนะครับชูรสนะครับหมดใส่ไปเลยครับผมหมดจริงๆรสน้อยมากเลยครับผมต่อไปอะไรชูต่อไปก็คือปลาป่นครับปลาปนดูปลาปนตักมาครับตักมาในจำนวนเยอะมากตักไป1 2 3ครับเราลืมอะไรหรือเปล่าครับทำให้ครับไข่ถังถามทำอยู่ครับผมก็จะมีปลาปน
ต่อไปก็น้ำมะขามนะครับเทลงไปเลยน้ำน้อยมากเลยมะขามเทลงไปเลยครับโอ้โหน่ากินจริงๆครับมันต่อไปคืออะไรไปน้ำปลาครับรีวิวน้ำปลาลงไปโอเคนะครับก็เสร็จเป็นอันเสร็จนะครับทุกอย่างมารวมกันแล้วครับมียำนะครับก็ลุยเลยจัดเลยไม่รอมาดิถ่ายคนหนึ่งจัดเลยยำเลยขอหาถุงแป๊บปัดถุงครับพอดีมันไม่คมนะครับจัดการยำเลยครับผมให้ทุกให้มันเข้ากันเป็นร้อนไว้เผ็ดไว้ร้อนนะครับเยอะมากมากเลยครับผมมาคลุกเขาเครื่องให้เข้ากันนะครับดูนะครับผมรสน้อยมากร้อนจริงร้อนมากเลยร้อนจริงใช้ตัวช่วยหน่อยครับสวยไหมครับรออร่อยเตรียมกินได้เลยครับผมก็จะมาชิมดูกันนะครับชิมดูครับกินเลยครับแล้วต่อไปครับโปรเจกต์ต่อไปอร่อยแล้วแล้วก็มาดูว่าถาดเราอยู่ตรงไหนเก็บไว้ก่อนหาถาดครับรออะไรล่ะครับช่วยเก็บหน่อยนะก็นี่เราก็มาดูถาดมาดูถาดครับมาดูถาดอร่อยขนาดนี้เลยเหรอเทเลยเทเลยครับเทแล้วครับผมเยอะมากกระมังเทเลยเดี๋ยวเทก่อนเทเลยครับผมเตรียมกินอร่อยมากครับผมอื้อเยอะขนาดนี้เทเลยครับผมเครื่องมือเราก็เสร็จแล้วนะครับผมก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ซิงก์ก่อนตัดไม้หมอนมันไม่หมดนะครับสุภาพน้ำมันเราขูดหม้อดีครับอร่อยจริงโอเคเราพอพร้อมแล้วนะครับไปเลยพร้อมเสิร์ฟกินเลยพร้อมสวัสดีครับผมนี่มาดูกันว่ามียำมีเครื่องเคียงมีอะไรมั่งมีไก่ทอดโอ้น่ากินจริงๆเลยครับผมยำแล้วก็ใบจางขาดไม่ได้เลยคือใบนี้ใบอะไรไม่รู้ใบนางรักนะครับที่บ้านจะใบนางรักนะก็โอเคเรามากินกันไปเลยเดี๋ยวกินไปกินกันอร่อยไหมกินไหมครับกินเลยครับผมเดี๋ยวมา
ยำต้องใส่เครื่องนี้เยอะหน่อยเยอะหน่อยมีต้มยำเยอะครับต้มยำเยอะครับอยากกินอยากกินมากกว่าไรก็แชร์ไปว่าอาหารพื้นถิ่นของชาวเมืองต่างมีความอร่อยจริงอร่อยจริงครับผมอันนี้เรากินมาหลายคนแล้วหน้าแพ้ทุเรียนกับกระดังนะไม่โค้งไม่ยาวคือเลิกกินน้ำชาน้ำชาต่อเยอะเลยน้ำชาเยอะเลยบอกว่าถ้าใครไม่เคยกินให้ลองไปที่อำเภอกระสังบางมือบางอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นดินแดนของมียำกระสังลงจากสถานีรถไฟปุ๊บคุณจะรู้คุณจะเห็นเลยว่ามีร้านมียำอยู่สถานีกินเถอะมาทานเอาเยอะไว้เป็นหมดนะครับเป็นไงอันนี้ก็อร่อยไหมลูกเขาบอกแล้วโอเคแค่นี้ก่อนบ๊ายบายสวัสดีอย่าลืมกดติดตามครับผมชิวมียา